เอาละครับผมเพื่อนทุกคนก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะกลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์คู่ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ความรักระหว่างโซมาร์กับนาเดนใน EP ที่15กันแล้วนะครับหลังจากที่นาเดนได้รับรู้ว่ารูบี้ที่คอยรังแกตัวเองมาตลอดในตอนนี้นั้นกลับถูกเหล่ามังกรลุ่มทำร้ายอยู่นาเดนจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับจริงด้วยผมจะขอเตือนเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าลืมไปงานสัปดาห์หนังสืออย่างชาติกันนะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28มีนาถึงวันที่8เมษายนแล้วด้วยแล้วในงานแล้วก็ Animax Book จะมีโปรโมชั่นของนิยายยุทธศาสตร์คู่ชาติของราชามือใหม่เป็นสแตนด์อะคริลิกรูปของคุณจูน่าด้วยนะเพื่อนๆอย่าพลาดกันล่ะเอาละเรากลับไปเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยดีกว่าไปกันเลยซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Animax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับนาเดนนั้นได้กลายร่างเป็นมังกรแล้วจากนั้นเธออ้าปากกว้างแล้วคำรามสุดกำลังกล้าเสียงคำรามของนาเดนนั้นก้องจนโถงใหญ่สั่นสะเทือนเหล่ามังกรที่รวมตัวกันอยู่นั้นได้หันมามองทางนาเดนเป็นสายตาเดียวกันจากนั้นนาเดนก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าต่อหน้าพวกมังกรที่มองอยู่โกหกแน่นาเดนกำลังบินอย่างนั้นเหรอไปปิดปากพลางเบิกตากว้างมังกรตัวอื่นเองก็ทำหน้าไม่อยากจะเชื่อถึงสิ่งที่ตนได้เห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งนั่นก็คือนาเดนที่กำลังขดตัวอย่างงดงามอยู่ตรงหน้าของพวกเธอน้ำตาหนึ่งสายนั้นไหลออกมาจากตาของไปที่กำลังเหม่อมองงั้นเหรอเพราะอย่างนั้นท่านเทียแมทถึงได้ดีจังนะนาเดนไปพูดเช่นนั้นและหลั่งน้ำตาพลางยิ้มขึ้นตัวของเธอคงจะห่วงนาเดนมาโดยตลอดในฐานะเพื่อนสนิทโซมะที่เห็นท่าทางเช่นนั้นก็ได้แต่พึมพำขึ้นมาว่ามีเพื่อนที่ดีจังเลยนะนาเดนหลังจากนั้นนาเดนที่กำลังลอยอยู่เหนือพวกมังกรก็ได้ส่งเสียงออกมาว่าพอกันสักทีเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยสายฟ้าจำนวนหนึ่งฟาดลงมาที่พื้นยังบริเวณที่พวกมังกรรวมตัวกันอยู่แล้วเมื่อเสียงเอะอะสงบลงนาเดนก็ลงมายืนในร่างของมนุษย์ใจกลางของวงล้อมที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้นั้นไม่มีใครอยู่นอกจากร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนล้มอยู่โซมะที่เห็นเช่นนั้นก็ได้คิดว่านั่นรูบี้เหรอผมกระเซาะกระเซิงมุมปากก็แตกชุดที่ทำมาจากเกล็ดมังกรก็เสียหายไปทั่วนี่มันน่วมทั้งตัวจนเดาได้เลยแล้วนะว่าถูกลงโทษโดยสารเตี้ยที่รุนแรงเกินไปน่ะหน้าเด่นนั้นเลือบมองรูบี้ก่อนจะหันกลับมาแล้วเปล่งความโกรธขึ้นมาอีกครั้งนึงพวกเจ้าน่ะพอกันสักทีถึงพวกรูบี้ที่เข้ามาแย่จะน่ารำคาญก็เถอะแต่พวกเจ้าเองก็พูดลับหลังเหมือนกันไม่ใช่หรือไงแล้วอะไรล่ะพอไม่สะดวกกับตัวเองขึ้นมาก็จะยัดเยียดความผิดทั้งหมดให้รูบี้อย่างนั้นเหรองี่เง่าเมื่อได้ยินนาเดนพูดขึ้นมาเช่นนั้นเหล่ามังกรบางตนก็พยายามจะพูดอะไรบางอย่างพวกข้าน่ะก็แค่แต่สุดท้ายก็เงียบออกไปเพราะสีหน้าโมโหของนาเดนป่านนี้แล้วจะยังอะไรอีกล่ะดูถูกข้าไว้ว่าเป็นเวิร์มบ้างเป็นมังกรที่บินไม่ได้บ้างพูดอย่างนี้มาตั้งมากมายแล้วจะมายัดเยียดเรื่องยุ่งยากให้ข้างั้นเหรอพวกเจ้ามีปีกไม่ใช่หรือไงเก่งกว่าข้านักก็ไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าน่ะก็หาทางทำอะไรกันเองเถอะนาเดนเมื่อไปเห็นท่าทางนาเดนเช่นนั้นก็กำลังจะเดินเข้าไปหาแต่โซมะได้หยุดยั้งเธอเอาไว้ดูถูกข้ามาก็เยอะไม่ใช่เหรอฉุกเฉินมีเรื่องที่มีแต่ข้าที่ทำได้ขึ้นมาก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนั้นเหรออย่ามาล้อข้าเล่นนะข้าน่ะเกลียดบรรยากาศของทิวเขามังกรดาราพันนี้ที่สุดเลยเกลียดมังกรทุกตัวนอกจากไปกับท่านเทียแมททำไมข้าต้องทำอะไรเพื่อทิวเขามังกรดาราด้วยล่ะต่อให้ที่นี่ล่มสลายไปข้าก็ไม่เห็นจะสนเลยสักนิดอารมณ์ที่เก็บไว้ในใจของนาเดนเออร้นออกมาราวกับเขื่อนแตกนี่คืออารมณ์ดำมืดที่ไม่อาจพูดไปได้และอดทนเก็บไว้ในใจมาตลอดนาเดนนั้นจ้องไปยังเหล่ามังกรที่พูดไม่ออกจากนั้นเธอก็กระทืบเท้าก่อนพูดออกไปอีกว่าพูดลับหลังข้าไว้ตั้งมากมายไม่ใช่เหรอด่าว่าเวิร์มบ้างบอกให้สำเนียงตัวเองบ้าง
แล้วยังจะแบกหน้ามาขอร้องข้าอีกงั้นเหรอไอ้สำเนียงตัวเองนี่มันอะไรไม่ลองเอาหัวแนบกับพื้นแล้วอ้อนวอนดูซะล่ะข้าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเมื่อโสมะเห็นหน้าเด่นเริ่มเอ่ยออกมาเช่นนั้นก็ได้คิดว่าแบบนี้ด่ามากเกินจนไปสับซื้อแต่แปลกเข้าสินะตัวของนาเดนเองก็คงไม่รู้แล้วหรอกนะว่าตัวเองกำลังพูดอะไรอยู่นะเอ้าก็รีบๆเอาละพอแค่นั้นแหละนะนาเดนโซมะได้เข้ามาแทรกตรงกลางแล้วรีบจับไหล่ของนาเดนเอาไว้พอเถอะนาเดนถ้าเกิดมากกว่านี้เนี่ยจะเป็นการลดคุณค่าของตัวนาเดนเองด้วยนะโซมะนั้นจับไหล่ของนาเดนด้วยใบหน้าจริงจังอะไรกันแล้วนะอย่ามาเกะกะกันนะนาเดนได้สะบัดมือของโซมะและถามด้วยอารมณ์ที่ยังโกรธอยู่อะไรกันล่ะคุณค่าของข้าอะไรกันที่บินได้ทั้งที่ยังไม่มีปีกงั้นเหรอไม่ใช่หรอกงั้นหรือว่าที่บินได้ในพายุอ่ะคือคุณค่าเหรอเพราะอย่างนั้นก็เลยบอกให้บินไม่ใช่หรือไงนั่นก็ไม่ใช่งั้นมันจะเป็นอะไรกันเล่าหัวใจที่ไม่ยึดติดกับคุณค่าคือคุณค่าของนาเดนไม่ใช่หรือไงโซมะได้เอ่ยตอบกับนาเดนไปเช่นนั้นตัวของเขานั้นจับไหล่ของนาเดนแรงขึ้นจนนาเดนรู้สึกเจ็บเล็กน้อยไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็เถอะแต่ว่าการที่ยอมรับว่าสิ่งที่ดีนั้นดีได้น่ะเป็นเสน่ห์ของนาเดนนะถ้าสนุกก็จะอ่านนิยายรักของโลกภายนอกต่อให้เป็นการออกอากาศพระสุรเสียงของจักรวรรดิก็จะดูแม้แต่คนจะต่างแดนอย่างฉันเองที่จู่ๆปรากฏตัวขึ้นก็มาคบหากันได้ตามปกติไม่สนใจสายตาของคนอื่นทำสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเพราะว่าธรรมดาและมีจิตใจอย่างอิสระฉันถึงชอบนาเดนยังไงล่ะถึงอยากจะทำพันธสัญญากับนาเดนน่ะไม่ใช่มังกรตัวอื่นนะชอบอย่างนั้นเหรอเมื่อถูกบอกเช่นนั้นหัวของนาเดนก็เย็นลงอย่างรวดเร็วไม่สิถ้าหากจะพูดกลับกันมันกลับเดือดปุดๆจนใบหน้านั้นร้อนขึ้นพร้อมกับนาเดนที่ทำปากพังงาบพังงาบราวกับเป็นปลาแต่โซมะนั้นกลับไม่สนใจปฏิกิริยาเช่นนั้นของนาเดนพลางพูดต่อไปอีกว่าต่อให้สถานะหรือสถานการณ์เปลี่ยนไปถ้าเธอไปเหยียบย่ำบุคลิกภาพของคนอื่นน่ะตัวเธอก็จะเป็นแบบเดียวกันกับพวกที่ตัวเธอเกลียดนะฉันน่ะไม่อยากให้นาเดนเป็นแบบนั้นน่ะโซมะแล้วก็อีกอย่างนาเดนน่ะไม่จำเป็นต้องอดทนอยู่คนเดียวอีกแล้วนะเมื่อได้ยินโซมะพูดเช่นนั้นนาเดนก็ได้มองไปรอบข้างของตนเมื่อรู้ตัวอีกทีลีเชียกับไอชาก็ต่างพากันมายืนข้างๆของนาเดนนาเดนเป็นครอบครัวของพวกเราแล้วนะมีเรื่องอะไรเศร้าก็มาพึ่งพากันสินั่นสินะคะข้าหัวไม่ดีเหมือนกับพวกฝ่าบาทแต่จะพยายามด้วยฝีมือการต่อสู้และความกล้าหาญค่ะถ้ามีใครจะมาทำร้ายท่านนาเดนข้าจะใช้ดาบนี้ฟันมันเองค่ะลีเชียได้แต่ยิ้มเจริญๆให้กับไอชาที่พูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสอย่างสดชื่นอย่างนั้นเหรอข้าในตอนนี้น่ะมีคนที่รู้สึกว่าความเจ็บปวดของข้าเป็นความเจ็บปวดของตัวเองนอกเหนือจากไปมากขึ้นตั้งขนาดนี้แล้วสินะตัวข้าเองก็คงเห็นความเจ็บปวดของทุกคนเป็นของข้าหลังจากคิดได้เช่นนั้นนาเดนก็ได้หันไปก้มหัวให้กับพวกโซมะก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าขอโทษนะมันเดือดขึ้นมาน่ะเมื่อเห็นนาเดนอารมณ์เย็นลงแล้วโซมะก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า เอาเธอเอาเธอบางทีก็ต้องให้มันระบายออกมาบ้างแล้วนะอีกอย่างพวกฉันเองก็หงุดหงิดด้วยน่ะดังนั้นขอย้ำเอาไว้หน่อยแล้วกันในตอนนั้นเองที่โซมะเข้ามายืนข้างหน้าของพวกมังกรที่อยู่วงนอกฉันน่ะคือราชาของราชอาณาจักรฟิโดเนียโซมะคาซิยะเมื่อจู่ๆได้ยินโซมะแนะนำตัวเหล่ามังกรก็ได้ส่งเสียงเอะอะว่า ราชาอย่างนั้นเหรอราชาแถมเป็นราชอาณาจักรฟิโดเนียเนี่ยนะประเทศใหญ่ทางตะวันออกเหรอเหล่ามังกรที่ได้ยินต่างพากันส่งเสียงเอะอะเนื่องจากว่าตัวของโซมะนั้นนอกจากจะไม่ใช่คนของราชอาณาจักรอัศวินมังกรน็อตคุณแล้วแต่ยังเป็นถึงราชาของราชอาณาจักรฟิโดเนียแม้แต่ฝ่ายที่รู้จักโซมะเองก็ยังคงตกใจเช่นกันเอ๊ะคุณคาซึมะคือโซมะแถมยังเป็นราชาเหรอในครั้งนี้ตัวของเราโซมะคาซึยะได้ทำพันธสัญญากับนาเดนด้วยการชี้นำของท่านเทียมแอะนี่เป็นไปเพื่อการรับมือกับพายุในครั้งนี้ดังนั้นนาเดนเดราจะมีสถานะเป็นมเหสีคนหนึ่งของราชอาณาจักรฟิโดเนียถ้าหลังจากนี้จะมายุ่งย่ามกับนาเดนแล้วก็เตรียมเจอกับปัญหาระหว่างประเทศเอาไว้ด้วยแล้วกันนะโซมะได้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงจังราวกับตัวของเขาต้องการจะข่มขู่เหล่ามังกรซึ่งเหล่ามังกรที่ได้ยินคำพูดเช่นนั้นของโซมะก็ได้แต่คิดว่านี่มันดูเหมือนกับจอมมารมากกว่าราชาอีกนะเมื่อนาเดนได้ยินโซมะประกาศออกมาเช่นนั้น
ก็ได้แต่คิดในใจว่าทั้งที่เดิมทีแล้วเป็นคนอ่อนแอที่แค่พวกมังกรพ่นลมหายใจก็จะปลิวแล้วแท้ๆแต่โซมาในตอนนี้น่ะกลับครอบงำบรรยากาศของที่แห่งนี้ได้โดยสมบูรณ์นั่นสินะโซมาน่ะแบกรับความหนักหน่วงของประเทศอยู่แต่ปกติแล้วโซมาก็คงไม่ชอบใช้อำนาจแบบนี้สินะตอนที่เจอกับข้าในครั้งแรกก็ใช้ชื่อปลอมด้วยสิงั้นการที่โซมาคนแบบนั้นนำอำนาจออกมาใช้ข่มขู่หมายความว่าโกรธหน้าดูเลยสิเพราะว่าข้าถูกประนามเลยทำเพื่อข้าคิดแบบนี้จะเป็นการหลงตัวเองหรือเปล่านะในขณะที่นาเด่นกำลังคิดชื่นชมต่อคนรักริมสายตาก็สะท้อนไปเห็นลูบี้ที่นอนโซมอยู่ข้างๆจากนั้นนาเด่นก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆตัวของเธอนี่ตื่นอยู่หรือเปล่ายายลูบี้งี่เง่าตื่นสิยายนาเด่นซื่อบื้อแม้จะน่วมไปทั้งตัวแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ลูบี้ยังมีแรงเหลือพอที่จะตอบคำพูดถากถางของนาเด่นกลับมาได้ถึงพวกมังกรพวกนั้นจะทำเกินไปก็เถอะนะแต่ครึ่งนึงแล้วก็เป็นเพราะตัวเจ้าเองแหละฮึแต่ว่านะไม่ต้องโดนขนาดนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอบอกว่าข้าหนีไปซะก็พอแล้วนี่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันก็จะเหมือนเจ้าพวกนั้นไม่ใช่หรือไงเจ้าพวกนั้นน่ะเอาแต่พูดลับหลังอยู่ตลอดข้าน่ะไม่อยากเป็นเหมือนกับเจ้าพวกนั้นถ้ามีเรื่องที่อยากจะพูดข้าก็จะพูดกับเจ้าตัวตรงๆสำหรับทางนี้น่ะมันเหมือนการรบกวนกันเลยนะแม้ว่านาเด่นจะพูดออกมาเช่นนั้นแต่ว่าการที่รูบี้นั้นเข้ามาหาเรื่องทะเลาะโดยตรงก็ทำให้ตัวเธอนั้นสามารถโต้ตอบได้แตกต่างจากพวกเหล่ามังกรที่คอยนินทาตัวเธอรับหลังเจ้านี่ดีจังเลยนะสภาพแบบนั้นก็ยังบินไปบนฟ้าได้ไม่ใช่หรือไงแถมยังได้แต่งกับคนใหญ่คนโตอีกจะทำตัวพิเศษไปถึงไหนกันเนี่ยน่าอิจฉาชะมัดเมื่อนาเดนได้ยินรูบี้พูดออกมาเช่นนั้นก็ได้แต่คิดว่าอิจฉาเหรอดูเหมือนว่าสิ่งที่โซมาพูดจะเป็นความจริงสินะถึงอย่างนั้นพอได้ยินแบบนั้นแล้วมันก็ลำบากใจแฮะข้าน่ะเคยคิดอยู่หลายครั้งนะว่าอยากเกิดมาเป็นมังกรที่ธรรมดาเหมือนกับรูบี้น่ะถ้าเกิดเป็นมังกรธรรมดาก็ไม่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ข้าน่ะคิดแบบนั้นมาตลอดเลยอยากจะอยู่แบบธรรมดาเหมือนกับรูบี้แต่รูบี้กับอิจฉาที่ข้าพิเศษคำว่าธรรมดากับพิเศษนั้นคงไม่ใช่อะไรง่ายๆที่จะเข้าใจได้อย่างที่นาเดนคิดว่าหากสลับกันก็คงจะดีไปซะแล้วแต่ว่าถ้าหากลูบี้เป็นคนพิเศษขึ้นมาก็คงมีแนวคิดเหมือนกับนาเดนที่อยากจะเป็นคนธรรมดาแล้วหากนาเดนเป็นคนธรรมดาก็อาจจะปรารถนาที่อยากเป็นคนพิเศษได้เช่นกันเพราะคนเรานั้นมักจะปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีจากนั้นลูบี้ก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่านาเดนพวกเรานี่ทำได้ไม่ดีเลยนะโลกมันก็แบบนี้แหละลูบี้ทั้งสองคนได้แต่ยิ้มเจริญให้กันทำได้ไม่ดีเลยจริงๆและในตอนนั้นเองนี่นาเดนมาทางนี้ทีสิถูกเรียกแล้วนะไปก่อนละจะเป็นเมฆหรือราชอาณาจักรจะไปที่ไหนก็ไปเถอะจากนั้นนาเดนก็หันหลังให้กับคำพูดที่ถากถางอย่างเช่นเคยของรูบี้แล้ววิ่งเข้าไปหาโซมาเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ความรักของนาเดนกับโซมาใน EP ที่15นี้ใน EP นี้เพื่อนๆทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวของนาเดนนั้นได้ปลดเครื่องถึงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อการดูถูกของเหล่ามังกรรวมถึงโซมะที่ได้มีบทบาทในการช่วยเตือนสติของนาเดนให้ได้รับรู้ถึงคุณค่าของตนเองอีกครั้งและได้สารภาพถึงความรู้สึกที่ตนเองมีต่อนาเดนออกมาการที่ทั้งสองคนผ่านเหตุการณ์เช่นนี้ไปได้นั้นจะทำให้ทั้งสองคนมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นั้นตัวของรูบี้เองก็ได้ยอมรับกับนาเดนมาตรงๆแล้วว่าตัวของตนนั้นได้อิจฉานาเดนเช่นเดียวกับนาเดนที่อิจฉาตัวตนของรูบี้เช่นกันแล้วหลังจากนี้นั้นโซมากับนาเดนจะร่วมมือกันออกไปจัดการพายุได้อย่างไรก็ต้องขอให้ทุกคนติดตามรับชมรับฟังกันได้ใน EP ต่อไปหรือก็สื่อนิยายเล่มที่6มาอ่านกันได้เลยนะครับเน้นย้ำในตรงนี้ก่อนที่จะจากลากันไปอีกสักทีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติถูกจัดมาวันที่28มีนาคมถึงวันที่8เมษายนอย่าลืมไปกันนะนิยายเล่มใหม่ออกมาแล้วด้วยคุณจูน่ากำลังรอเพื่อนทุกคนอยู่เอาละครับผมในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณเพื่อนทุกคนที่ยังอยู่ถึงจุดๆนี้กันอยู่ด้วยขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุก Subscribe ที่ยังเป็นกำลังใจกันอยู่ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย